วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ20 5ของเดือนมกราคม25 65โอเคใช้ได้โอ้นี่ก็ลดลงไปเยอะเลยนะจากเมื่อวานเนี่ยเขาเนี่ยอิดเข้าไปก่อตรงนู้นไงเริ่มขาวแล้วใช่ไหมมันเริ่มจะเสร็จตัวมาเรามาดูว่านี้ได้อะไรเพิ่มเติมบ้างพ่อทำอะไรพ่อไม่ได้ยินไปแมคโครมาไงวันนี้ข้างล่างเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เฮ้ยนี่เอาออกแล้วเหรอนี่วันเดียวออกแล้วเหรอเนี่ยทำไมเอาออกอ่ะหรือมันหลุดมาเองวะไม่น่าหลุดเองน่าจะแกะนะยังเย็นๆอยู่เลยเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะหลักชื่อแหละไม่เดี๋ยวเขาก็นี่ดูตรงนี้แบบดูเย็นๆเนาะโอ้แต่อันนี้ไม่เป็นปูนี่เขาทำขึ้นมาใหม่นี่เหมือนเทอะเทปูแต่นี้ไม่แกะนะทับหลังนี่แต่นั้นเพิ่งเทเปล่าเมื่อวานยังไม่เทนะเมื่อวานไม่เทใช่ไหมใช่หรือเพิ่งเทวันนี้ล่ะเหรอเขาน้องว่าถ้าเทพร้อมกันนะแม่นี่เขาแกะนี่ออกแล้วฝั่งขวามือเพราะจริงขวามือนี่ก็เทพร้อมกับซ้ายมือนะอันนี้เทเมื่อวานเออแต่นี่ดูแห้งกว่านู้นนะอันนี้เปียกอันนี้น่าจะไซส์เท่ากับไอ้ตัวอิฐที่เดี๋ยวเขาจะก่อขึ้นไประวังหัวนะแม่เองระวังตัวเองอ๋อนี่แม่เต็มแล้วนะตรงเนี้ยใช่ไงเนี่ยตรงเนี้ยเต็มแล้วใช่แต่ว่าตรงนั้นยังไม่เต็มใช่อันนี้เอาไว้ดูข้างล่างไงไม่หรือว่าแม่จะเอาเหลือไว้แบบนี้เอาไว้ดูข้างล่างเป็นช่องไม่หรอกเต็มถึงหลังคาเลยนะนี่ไม่ร้อนหรอกห้องนอนเนี่ยต้องจับตรงแผงห้องนอนอันนี้ไม่ร้อนเย็นนะนี่มันสองชั้นกำแพงสวงชั้นเราไม่ได้บอกอะไรเขาเลยตัวนี้ก็เป็นไซส์ประตูปกติแต่ถ้ามองจากข้างในมาก็จะใหญ่พอสมควรก็คือถือว่าโอเคแล้วไงนี่ก่อนนี่หมดมาจากข้างนอกประมาณ2เมตรนะอันนี้โอเคขึ้นไปหน่อยกระจกประมาณนี้นะโอเคไหมก็ใช้ความสูงเดียวกับอันนี้ถ้าขึ้นไปก็มองไม่เห็นนะก็เป็นท้องฟ้า
ืนอาบน้ำฝักบัวอยู่ตรงนู้นหรือฝักบัวอยู่ตรงนี้ฝักบัวก็มองแสงไปเนาะตรงนี้เป็นหินอ่อนใช่ไหมไงอ่ะแม่ว่าไงขอให้น้องมีเคาน์เตอร์แล้วก็ที่เก็บของและที่ฟังก์ชันใช้งานโอเคแต่วันนี้เหมือนแบบไปได้ดีหน่อยนะไม่เยอะก็มีก่อข้างล่างก่อก่ออีกเต็มแพงผืนนี้แล้วก็ทำขอบอันนี้ทำขอบส่วนใหญ่วันนี้น่าจะทำห้องน้ำจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ก็นี้แหละหลักๆแล้วก็อยู่กับแพรกันด้วยเนี่ยใช่เต็มบ้าน